พอมาอยู่แกรมมี่ปี30พอเขารับแล้วปรากฏว่าเจอเอาเพลงดังสนั่นหวั่นไหวเลยทันทีวันเพื่อนเขียนจดหมายวันเพื่อนเขียนจดหมายค่ะเป็นชุดที่2จากนั้นมาพอเราเริ่มมีชื่อเสียงคุณลุงชายศรีบัวเลิศก็เริ่มตั้งคุยกันนะคะตั้งวงให้เลยเดินสายทีนี้เดินสายทางภาคใต้พี่น้องชาวใต้นี่แห่กันมาชมเมื่อก่อนแฟนเพลงเยอะมากค่ะแล้วหนูจากนั้นมาก็มีต่อเนื่องเลยชุด3ชุด4ชุด5ชุด6ชุด3นี่เพลงจะดรอปลงชุด4เพลงจะดรอปลงชุด5ก็ดรอปลงมาชุด6มันดังขึ้นมาอีกคือชุดพลังรักสังยังยืนยันมีแนวกันกระทำตามออกไปไหนก็ต้องพาสูงไปไหนก็คอยดีดินข้าวเงียบและทั้งสองไปพร้อมช่วยน้องกับพี่ที่ดีดอมสร้อยสลองคำหักปากกันบ่มามาขอบคุณค่ะหนูจากร้องเพลงลูกทุ่งแล้วมาเปลี่ยนเป็นหมอลำอาจจะเหมือนกับว่าเฮ้ยร้องเพลงลูกทุ่งก็ได้ร้องหมอลำก็ดีเราเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไหมคะ เป็น2แบบในตอนนั้นนักร้องก็ไม่ได้เยอะครับแล้วหนูก็มาร้องพลังรักเป็นทำนองกาฬสินธุ์ที่ยุคใหม่น่าจะเป็นหนูคนแรกที่มาบุกเบิกทำนองกาฬสินธุ์ยุคใหม่แล้วก็เดินสายกันตั้งวงใหญ่โตมโหฬารมีหางเครื่องเป็นร้อยค่ะหลายร้อยด้วยแต่ก่อนออกมาจินตลาเหลือตัวนิดนึงโดนเบียดอยู่ทั้งหมดเนี่ย